วชิรพยาบาลคือโรงพยาบาลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์รัชกาลรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่2มกราคมพุทธศักราช2455ค่ะโรคหอบหืดเป็นโรคที่มีอาการอักเสบรุนแรงของเยื่อบุหลอดลมร่วมกับภาวะผิดปกติของหลอดลมที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆมากกว่าปกติเมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลมจะเกิดอาการหดเกร็งผนังหลอดลมบวมหนาขึ้นและสร้างสารหลั่งคัดหรือเสมหะมากขึ้นทำให้หลอดลมตีบและแคบลงจึงทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบากมีอาการเหนื่อยหอบสมรรถภาพการทำงานของปอดลดลงและหากมีอาการหนักเหนื่อยจนไม่สามารถหายใจเข้าออกได้อาจส่งผลให้เสียชีวิตเฉียบพลันโดยสาเหตุหลักของโรคเกิดจาก2ปัจจัยหลักคือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมที่ผู้ป่วยหอบหืดจะมีอาการกำเริบเมื่อถูกกระตุ้นจากปัจจัยเหล่านี้การสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นให้เกิดอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นละอองเกสรดอกไม้เกสรหญ้าไรฝุ่นขนสัตว์มลพิษในอากาศการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นไข้หวัดหรือไซนัสอักเสบการสัมผัสกับอากาศเย็นออกกำลังกายหักโหมเกินไปมีภาวะกรดไหลย้อนรับประทานยาบางอย่างเช่นแอสไพรินและยาในกลุ่มต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เช่นไอบูโปรเฟนสารกันบูดในอาหารและความเครียด2ปัจจัยทำพันธุกรรมแนวทางในการรักษาโรคหอบหืดประกอบไปด้วยการรักษาภาวะอักเสบเพื่อควบคุมอาการของโรคให้สงบป้องกันอาการกำเริบจากสิ่งกระตุ้นต่างๆสำหรับยาที่ใช้รักษาโรคหอบหืดมีทั้งสูตรพ่นและรับประทานแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มยาควบคุมระงับการอักเสบของหลอดลมเช่นยากลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ชนิดสูตรพ่นยาขยายหลอดลมซึ่งมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายและขยายตัวจะช่วยลดอาการไอหอบเหนื่อยหายใจไม่สะดวกโรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแพทย์ต้องประเมินด้วยการรักษาด้วยยาเป็นระยะอาจต้องปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มขนาดยาตามความจำเป็นเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดอาการข้างเคียงของยาวชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน